หนังเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของเด็กสาวธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่ได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนชื่อดังโดยฐานะทางบ้านของเธอก็ยากจนแต่ว่าพ่อแม่ของเธอก็ต้องการจะเอาเงินเก็บทั้งหมดที่มีมาส่งให้เธอได้เรียนในโรงเรียนดีๆแล้วเธอก็ได้พบกับชายหนุ่มสุดฮอตของโรงเรียนฐานะทางบ้านของเขาร่ำรวยมีทุกอย่างที่ต้องการซึ่งในวันแรกที่หญิงสาวปรากฏตัวต่อหน้าชายหนุ่มเขาก็ตกหลุมรักเธอทันทีและเขาก็พยายามจะหาทางเพื่อให้ได้ใกล้ชิดเธอแต่มันก็ไม่ง่ายอย่างนั้นเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นหญิงสาวที่เข้มแข็งและไม่ต้องการให้ใครเข้ามาในชีวิตด้วยความสงสารและด้วยความแตกต่างที่มากเกินจะเอื้อมถึงทำให้เธอและเขาต้องใช้เวลาพิสูจน์ความรักครั้งนี้อย่างยาวนานความรักของพวกเขาทั้งสองคนจะลงเอยยังไงไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง Never Gone หนังได้เริ่มมาที่มหานครนิวยอร์กนะครับซูหยินจินนางเอกของเรื่องกำลังเดินดูแผนที่ที่มีอยู่ในมือและก็เหมือนว่าเธอกำลังจะตามหาใครบางคนที่สำคัญในชีวิตของเธออยู่สีหน้าของเธอดูเศร้าแต่ก็เหมือนจะแฝงด้วยความหวังอยู่แล้วหนังก็ได้ตัดภาพไปในอดีตครับนางเอกได้เข้าเรียนในโรงเรียนชื่อดังพ่อแม่ของเธอเนี่ยใช้เงินเก็บทั้งหมดที่มีส่งให้เธอเนี่ยเรียนที่นี่และในวันแรกที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ได้พบกับเฉิงเจิงพระเอกของเรื่องนี้เขาเป็นชายหนุ่มสุดฮอตของโรงเรียนแล้วก็เป็นทายาทลำดับที่2ของตระกูลมหาเศรษฐีการพบกันของทั้งคู่เนี่ยดูจะไม่ดีนักเพราะว่าพระเอกเนี่ยขับรถปาดหน้าเธอแล้วก็ไปเหยียบกับสายยางจนขาดทำให้นางเอกเนี่ยโดนน้ำสาดเปียกปอนไปหมดและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของทั้ง2คนที่ได้พบกันและวันแรกของการเข้าเรียนนางเอกก็ได้พบเพื่อนใหม่นะครับเธอคนนั้นมีชื่อว่าโมยุนฮาวเพื่อนคนนี้เนี่ยได้กลายเป็นเพื่อนสนิทคนเดียวของเธอและเมื่อถึงเวลาเข้าเรียนนางเอกก็ได้โต๊ะตัวสุดท้ายแถวที่4พอเธอหันไปก็พบว่าพระเอกนั่งอยู่ด้านหน้าโต๊ะของเธอพระเอกมองเห็นเธอเดินมาก็เลยเปลี่ยนไปนั่งโต๊ะตัวสุดท้ายของนางเอกแทนแล้วนางเอกเนี่ยก็เลยเลือกนั่งโต๊ะที่ว่างอยู่ซึ่งเธอก็พบกับรูปหมูน้อยยิ้มกวนๆที่พระเอกเนี่ยวาดเอาไว้วันต่อมาก็ได้มีการแจกคะแนนบททดสอบคณิตศาสตร์ซึ่งนางเอกก็ทำคะแนนได้น้อยมากโจซึนอี้เพื่อนของพระเอกเนี่ยก็แอบมาดูคะแนนของนางเอกแล้วก็หัวเราะย้อนนะครับว่าทำคะแนนห่างจากเขาไม่มากนักนางเอกก็เงียบกริบครับแล้วก็ไม่พูดอะไรแต่ในใจเนี่ยก็รู้สึกขายหน้าไม่น้อยและเมื่อพระเอกเห็นอย่างนั้นก็รู้สึกอยากจะติวให้นางเอกขึ้นมาเพราะว่าคะแนนของเขาเนี่ยได้ถึง100เต็มหลังจากจบคาบเรียนพระเอกก็ได้แอบมองนางเอกที่กำลังเอาของออกจากกระเป๋านางเอกก็ลุกขึ้นจากโต๊ะนะครับพร้อมกับหนังสือแล้วพระเอกเนี่ยก็เข้ามาดึงหนังสือไปพระเอกก็เลยถามนางเอกนะครับว่าถ้าทำไม่ได้ทำไมไม่ถามฉันเขาเนี่ยเก่งกว่าเธอนะนางเอกเนี่ยไม่พูดอะไรครับพยายามแย่งหนังสือของตัวเองกลับมาแล้วทั้งคู่เนี่ยก็แย่งกันไปแย่งกันมาแล้วของที่นางเอกซ่อนเอาไว้ในหนังสือก็ตกลงซึ่งนั่นก็คือผ้าอนามัยของเธอนั่นเองครับทุกคนในห้องเนี่ยก็เห็นกันหมดและด้วยความอายนางเอกก็รีบวิ่งออกจากห้องไปซึ่งมันทำให้พระเอกเนี่ยรู้สึกผิดมากจากนั้นวันต่อมาพระเอกก็พยายามจะสะกิดให้นางเอกเอาหนังสือของเขาไปอ่านมันเป็นหนังสือเลขที่พระเอกเนี่ยทำเฉลยไว้ให้ซึ่งนางเอกก็ไม่สนใจครับแถมยังใช้เก้าอี้เนี่ยกระแทกไปที่เท้าของพระเอกทำเอาพระเอกเจ็บมากแต่ก็ต้องเก็บเสียงร้องของตัวเองเอาไว้ต่อมาในช่วงพักกลางวันเนี่ยเพื่อนพระเอกแล้วก็พระเอกก็ได้มาสกัดนางเอกเอาไว้นะครับแล้วก็บอกว่านางเอกต้องชดใช้ที่ทำเขาเท้าเจ็บซึ่งพระเอกก็ไม่ต้องการอะไรครับแค่อยากจะให้นางเอกเนี่ยประคองเขาเท่านั้นแล้วเขาก็ได้ใกล้ชิดนางเอกมากขึ้นแต่ด้วยความไม่ยอมใครของนางเอกเนี่ยเธอก็เลยให้บัตรกดเงินกับเพื่อนพระเอกไปเพื่อเป็นค่าเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากนั้นพระเอกที่ก่อนหน้านี้แกล้งเป็นเจ็บเท้าก็หายเป็นปกติแล้วก็เตะเข้าที่ก้นของเพื่อนแล้วก็บอกเพื่อนว่าทำไมทำอะไรไม่ปรึกษาจากนั้นในโรงอาหารเนี่ยเพื่อนของพระเอกก็ซื้อไอศกรีมมาแจกเพื่อนทุกคนเลยเพื่อนของนางเอกเนี่ยก็โกรธแทนครับแล้วก็ต่อว่าพระเอกกับกลุ่มเพื่อนว่าเงินที่พวกเขาเอามาใช้มันเป็นเงินเดือนทั้งเดือนของนางเอกเลยทำเอาพระเอกรู้สึกแย่กับสิ่งที่เกิดขึ้นครับแล้ววันต่อมาเนี่ยพระเอกก็เอาบัตรมาคืนนางเอกนางเอกกดเงินออกมาก็เห็นว่ายอดเงินของเขาเนี่ยมีเยอะเกินไปจึงเอาเงินไปคืนให้พระเอกครับจากนั้นเนี่ยพระเอกก็ตามตื้อนางเอกนะครับเพื่อจะขอติวให้แล้วครั้งนี้นางเอกก็คิดถึงอาจารย์ที่เข้ามาคุยกับเธอเรื่องคะแนนสอบเธอไม่อยากจะให้พ่อแม่ผิดหวังเธอก็เลยรับข้อเสนอของพระเอกไปพระเอกเนี่ยก็ได้ใช้ดาดฟ้าเป็นสถานที่ในการติวทั้งคู่เนี่ยได้ติวกันตอนเย็นบนดาดฟ้าทุกวันโดยความใกล้ชิดแล้วก็สนิทสนมกันมากขึ้นมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจากนั้นเนี่ยข่าวร้ายที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับเมื่อพ่อของนางเอกนั้นเสียชีวิตนางเอกก็เลยต้องกลับบ้านโดยที่ไม่ได้บอกใครเธอได้หายไปหลายวันพระเอกก็รู้สึกเศร้ามากและเขาก็เพิ่งรู้ด้วยว่าเขาเนี่ยขาดเธอไม่ได้จากนั้นหลายวันต่อมาเพื่อนของนางเอกก็มานั่งเก้าอี้นางเอกแทนพระเอกก็แปลกใจนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนของนางเอกก็บอกนะครับว่านางเอกกลับมาแล้วพระเอกเนี่ยรีบวิ่งไปหานางเอกที่หอทันทีแล้วพระเอกก็เคาะประตูเสียงดังนางเอกได้เปิดประตูออกมาด้วยสีหน้าอมทุกข์และก็ไม่มีความสุขเลยพระเอกก็เลยถามเหตุผลนะครับว่าทำไมนางเอกสลับที่กับเพื่อนและทำไมเธอถึงต้องการห่างจากเขานางเอกเนี่ยก็ให้พระเอกกลับไปแต่เขาก็ไม่กลับครับเขาได้สัญญานะครับว่าจะไม่ยุ่งกับนางเอกอีกเพียงแค่ขอให้บอกมาว่าทำไมนางเอกถึงทำแบบนี้นางเอกก็ไม่พูดอะไรเธอเลื่อนประตูเปิดออกมาให้กว้างขึ้นเพื่อที่จะให้เห็นผ้าสีดำที่เธอติดไว้ที่แขนซ้าย
เพื่อไว้ทุกข์ให้กับพ่อพระเอกเนี่ยก็ไม่คิดนะครับว่าเรื่องราวจะเป็นแบบนี้เขาก็เลยอยากจะอยู่ข้างๆเธอจากนั้นนางเอกก็ออกไปวิ่งที่สนามนะครับน้ำตาของเธอเนี่ยก็ไหลออกมาด้วยความโศกเศร้าที่สูญเสียพ่อไปพระเอกก็ได้วิ่งตามนางเอกอยู่ข้างหลังเห็นเธอร้องไห้อย่างทุกข์ทรมานเขาก็เลยตัดสินใจไม่ยุ่งกับเธออีกแล้วเวลาเนี่ยก็ผ่านไปจนถึงวันจบการศึกษาที่โรงเรียนก็ได้จัดงานปาร์ตี้ขึ้นซึ่งในงานวันนี้ทุกคนก็จะมาเลี้ยงฉลองกันนะครับแล้วก็ออกมาเต้นรำกันนางเอกกับเพื่อนเนี่ยก็นั่งมองดูทุกคนเต้นรำเพื่อนของนางเอกเนี่ยก็อยากจะทำอะไรสักอย่างก่อนจะจบเธอเนี่ยได้เดินเข้าไปหาเพื่อนของพระเอกแล้วก็ขอเต้นรำใช่แล้วครับเธอเนี่ยแอบชอบเพื่อนพระเอกอยู่ส่วนนางเอกเนี่ยก็นั่งอยู่คนเดียวแล้วอยู่ๆทรงหมิงผู้หญิงที่แอบชอบพระเอกก็เข้ามาเธอได้รู้นะครับว่าพระเอกเนี่ยชอบนางเอกมากแต่เธอเนี่ยไม่อยากจะให้พระเอกกับนางเอกลงเอยกันเธอก็เลยเข้าไปบอกนางเอกนะครับว่าพระเอกเนี่ยต้องเดินทางไปอเมริกาหลังจบมหาวิทยาลัยนางเอกเนี่ยไม่เหมาะสมกับเขาเลยทุกอย่างที่พระเอกทำไปก็เพราะว่าสงสารเท่านั้นนั่นมันเลยทำให้นางเอกเนี่ยต้องเก็บความเสียใจเอาไว้แล้วจากนั้นเนี่ยพระเอกก็เห็นนางเอกนั่งอยู่นะครับก็เลยไปขอเต้นรำด้วยทั้งสองคนได้เต้นรำด้วยกันแล้วทันใดนั้นเองครับไฟก็ดับลงมาด้วยความคิดถึงพระเอกก็เลยดึงนางเอกเข้ามากอดไว้แนบแน่นทางฝั่งของเพื่อนนางเอกเนี่ยก็โผล่เข้าไปจูบเพื่อนพระเอกซะอย่างนั้นและเมื่อไฟสว่างขึ้นเนี่ยนางเอกก็เดินหนีไปจากนั้นพระเอกก็เลยวิ่งตามนางเอกมาครับพระเอกได้ขอเธอเป็นแฟนนะครับแล้วก็บอกให้เธอเนี่ยไปอยู่ด้วยกันที่ปักกิ่งนางเอกก็ไม่ได้ตอบอะไรเพียงแค่มอบจูบเป็นของขวัญให้เท่านั้นพระเอกดีใจมากครับที่รู้ว่านางเอกคิดแบบเขาเหมือนกันแล้วพระเอกก็คิดด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยได้เป็นแฟนกับนางเอกแล้วแต่มันไม่ใช่เลยครับนั่นคือการจูบลานางเอกไม่ได้กล่าวลาพระเอกเลยสักคำเธอตัดสินใจที่จะไปโดยที่ไม่หันหลังมามองพระเอกก็ได้แต่ยืนยิ้มอยู่ข้างหลังโดยที่เขาไม่รู้อะไรเลยจากนั้นวันเวลาก็ผ่านไปนะครับนางเอกได้เข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็ได้ไปทำงานที่ห้องสมุดเธอได้พบกับจุนอันรุ่นพี่ที่ทำงานอยู่ที่นั่นเขาเป็นหนุ่มที่หน้าตาดีเลยทีเดียวพวกเขาได้ทำงานด้วยกันตลอดนะครับจนเริ่มสนิทกันจุนอันเนี่ยก็ชอบนางเอกมากแต่แล้วเนี่ยพระเอกก็ตามหานางเอกเจอครับพวกเขาได้คุยกันอยู่สักพักรุ่นพี่ของนางเอกก็เข้ามาแนะนำตัวว่าเป็นแฟนของนางเอกส่วนพระเอกก็แนะนำตัวไปเหมือนกันนะครับว่าผมก็เป็นแฟนนางเอกเหมือนกันมันก็เลยทำให้ทั้งสองคนนี้ไม่ค่อยถูกชะตากันครับพระเอกก็เลยถามนางเอกนะครับว่าจะไปไหนแล้วเขาเนี่ยก็รู้นะครับว่านางเอกกับรุ่นพี่จะไปวัดที่ชนบทกันพระเอกก็เลยอาสาจะไปพร้อมกับพี่สาวของเขาด้วยจากนั้นทั้ง4คนเนี่ยก็เลยเดินทางไปไหว้พระที่ชนบทกันพี่สาวของพระเอกก็ขอให้รุ่นพี่นางเอกเนี่ยไปซื้อน้ำเป็นเพื่อนหน่อยทำให้พระเอกกับนางเอกได้อยู่ด้วยกัน2คนครับพระเอกเนี่ยก็เลยรีบดึงตัวนางเอกเข้ามาแล้วก็ถามเหตุผลว่าทำไมเธอถึงทิ้งพระเอกนางเอกก็ไม่ตอบครับเขาก็เลยจูบนางเอกเข้ารัวๆรุ่นพี่ของนางเอกเนี่ยได้เห็นภาพนั้นพอดีทำเอาช้ำใจกันเลยทีเดียวพอตกเย็นเนี่ยทั้งหมดก็ไปกินข้าวด้วยกันนะครับพระเอกก็ยกแก้วเหล้าขึ้นมาแล้วก็ส่งให้นางเอกรุ่นพี่ที่อยู่ข้างๆเนี่ยก็ไม่อยากให้พระเอกบังคับนางเอกซึ่งพระเอกก็ตอบกลับไปนะครับว่าอย่ามายุ่งเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างเขากับนางเอกนางเอกก็โกรธพระเอกมากครับก็เลยหยิบแก้วเหล้าจากมือพระเอกมาดื่มพระเอกเนี่ยก็อยากรู้นะครับว่าทำไมนางเอกถึงทิ้งเขาหลังจากที่จูบเขาวันนั้นนางเอกก็หน้านิ่งไม่ตอบอะไรครับแล้วเธอก็เมาฟุบหลับไปพระเอกก็เลยเอาเหล้ามาดื่มแล้วก็ฟาดขวดทิ้งอยู่หลายรอบจนกระทั่งนางเอกเนี่ยเรียกชื่อพระเอกขึ้นมาทำเอาสองหนุ่มเนี่ยมองไปที่นางเอกแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่านางเอกเนี่ยชอบใครซึ่งหลังจากวันนั้นเนี่ยรุ่นพี่ก็ต้องการจะใช้ชีวิตกับนางเอกนะครับก็เลยถามนางเอกนะครับว่าให้เขาได้ใช้ชีวิตร่วมกับเธอได้ไหมแต่นางเอกก็ไม่ได้ตอบอะไรเขาก็เลยรับรู้ได้นะครับว่านางเอกนั้นมีใจให้กับพระเอกแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาเลยจากนั้นนางเอกก็ไปหาพระเอกที่ห้องนะครับแล้วก็มาต่อว่าพระเอกว่าให้พี่สาวไปบอกอะไรกับรุ่นพี่พระเอกก็ปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้ทำนางเอกเนี่ยก็ไม่อยากให้พระเอกเข้ามาในชีวิตเพราะว่าก่อนหน้านี้ทุกอย่างก็ดีอยู่แล้วทั้งสองคนก็เลยปะทะคารมกันอย่างดุเดือดพระเอกก็เลยบอกนะครับว่าที่ทำไปทั้งหมดเพราะว่าเขาเนี่ยชอบนางเอกแต่ว่านางเอกเนี่ยก็ตอบนะครับว่าคุณชอบฉันฉันจำเป็นต้องชอบคุณกลับด้วยเหรอซึ่งเธอเนี่ยก็พูดไม่ตรงกับใจตัวเองครับแต่นั่นมันก็ทำให้พระเอกเนี่ยเดือดนะครับแล้วก็พูดถึงวันที่นางเอกจูบเขานะครับว่าแล้วเธอมาให้ความหวังฉันทำไมหลังจากบทสนทนาจบลงเนี่ยพระเอกก็หายไปทันทีต่อมาหนังก็ได้ตัดมาที่เพื่อนของนางเอกนะครับตอนนี้เธอเป็นหมอฝึกหัดแล้วเธอก็ได้พบกับคนที่แอบชอบสมัยเรียนนั่นก็คือเพื่อนของพระเอกนั่นเองเพื่อนของนางเอกเนี่ยก็ดูแลเขาเป็นอย่างดีในขณะที่เขาอยู่โรงพยาบาลความรู้สึกเดิมๆเนี่ยก็ได้กลับมาอีกครั้งจากนั้นเวลาก็ผ่านไปอีกนะครับแม่ของนางเอกเนี่ยก็ได้เขียนจดหมายให้เธอเนี่ยกลับมาที่บ้านเพื่อจะแนะนำลุงหวูให้รู้จักซึ่งลุงหวูเนี่ยก็คือคนรักใหม่ของแม่นั่นเองครับแต่นางเอกเนี่ยเธอก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ยอมรับเขาให้มาเป็นคนรักของแม่เพราะเธอเนี่ยอยากจะเห็นแม่มีความสุขและในวันนั้นเองเธอก็ได้พบกับพระเอกอีกครั้งเขาได้มาที่บ้านของเธอครับพระเอกได้ให้เหตุผลนะครับว่าแม่ของเขามาซื้อโรงงานแถวนี้แล้วบังเอิญอยู่ติดกับบ้านของเธอพอดีก็เลยแวะเข้ามาพอตกดึกพระเอกก็อยากจะช่วยนางเอกทำกระต่ายสารซึ่งเป็นงานของครอบครัวนางเอกแล้วพระเอกเนี่ยก็ยอมจ่ายเงินให้นางเอกเพื่อมาคุยกับเขาแต่ว่านางเอกก็ปฏิเสธถึงแม้จะเป็นค่าเงินอันน้อยนิดของพระเอก
แต่มันก็มีค่ามากสำหรับเธอและแม่และนี่คือสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยต่างกันแล้วจากนั้นเนี่ยนางเอกก็เดินลุกหนีพระเอกไปจากนั้นเนี่ยพระเอกก็เลยพยายามทำกระต่ายสารให้นางเอกทั้งคืนนางเอกก็แอบมองพระเอกอยู่ห่างๆซึ่งเธอก็ประทับใจมากแล้วก็แอบอมยิ้มเล็กน้อยเช้าวันต่อมาพระเอกก็ได้ยื่นกระต่ายทั้ง5ตัวที่ทำไว้เมื่อคืนให้กับนางเอกซึ่งเธอก็เห็นถึงความพยายามของพระเอกในครั้งนี้และเมื่อพระเอกขอให้เธอไปอยู่ปักกิ่งด้วยเธอก็ตอบตกลงทันทีจากนั้นเนี่ยนางเอกก็พยายามจะหางานในปักกิ่งให้ได้แต่งานสำหรับสาขาของเธอเนี่ยมันก็ช่างหายากซะเหลือเกินหนทางเนี่ยก็ดูจะลิบหลีแต่ว่าต่อมาไม่นานเนี่ยนางเอกก็ได้งานที่เซี่ยงไฮ้ครับเพราะว่าเพื่อนของเธอเนี่ยเป็นคนติดต่อให้พระเอกได้โทรมาหาเธอนะครับว่าเขาเนี่ยหางานให้เธอได้ที่ปักกิ่งแล้วนางเอกก็ตอบกลับไปนะครับว่าเธอเนี่ยได้งานที่เซี่ยงไฮ้ทำเอาพระเอกโกรธมากครับแล้วก็บอกว่านางเอกเนี่ยเห็นแก่ตัวไม่เคยคิดถึงจิตใจเขาบ้างเลยนางเอกก็รู้สึกแย่ครับที่ทำให้พระเอกผิดหวังเธอก็เลยนั่งรถไฟไปหาพระเอกที่ปักกิ่งแล้วระหว่างเดินทางเนี่ยพระเอกก็ถามนะครับว่าเธออยู่ที่ไหนนางเอกก็เลยตอบกลับไปนะครับว่าอยู่บนรถไฟกำลังไปหาเธอที่ปักกิ่งไงซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ต้องตกใจครับเพราะว่าพระเอกเนี่ยบอกว่ากำลังไปหาเธอที่เซี่ยงไฮ้เหมือนกันทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจลงระหว่างทางครับและเมื่อทั้งสองได้พบกันเนี่ยก็โผล่เข้ากอดกันด้วยความคิดถึงและในคืนนั้นเองพระเอกกับนางเอกก็ต้องพักห้องเดียวกันแต่ว่านอนกันคนละเตียงพระเอกเนี่ยรีบกระโดดไปยังเตียงนางเอกแล้วก็แกล้งจับเนื้อต้องตัวนางเอกตอนแรกก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับแต่สุดท้ายแล้วทั้งสองคนก็ได้โบ๊ะบ๊ะกันในคืนนั้นต่อมาเนี่ยพระเอกกับนางเอกก็เลยตัดสินใจเช่าอพาร์ตเมนต์เล็กๆอยู่ด้วยกันที่ปักกิ่งเพื่อนๆเนี่ยก็มาช่วยกันย้ายของแล้วเพื่อนของพระเอกกับเพื่อนนางเอกก็ได้เจอกันนะครับซึ่งหลังจากช่วยกันเก็บของเสร็จแล้วทั้งคู่ก็มานัดเจอกันครับแล้วเพื่อนของพระเอกก็ได้บอกนะครับว่าเขากำลังจะแต่งงานและนี่ก็ทำให้เพื่อนของนางเอกนั้นเสียใจเป็นอย่างมากจากนั้นต่อมาเนี่ยนางเอกกับพระเอกก็มาเลือกซื้อเสื้อนะครับเพื่อใส่ไปงานวันเกิดของพี่สาวซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ต้องตกใจเมื่อเห็นแฟนของพี่สาวเนี่ยเป็นจุนอันรุ่นพี่ที่เคยชอบนางเอกพระเอกก็เลยบอกพี่สาวนะครับว่าให้ระวังเขาเอาไว้เพราะว่าเขาเนี่ยอาจจะมาหวังตักตัวเงินก็ได้และนั่นก็คือเรื่องจริงครับเพราะว่าจุนอันเนี่ยแต่งงานกับพี่สาวของพระเอกก็เพราะว่าเรื่องเงินล้วนๆต่อมาหลังจากจบงานวันเกิดของพี่สาวระหว่างที่ทั้งสองคนจะกลับบ้านฝนเนี่ยก็ดันมาตกซะก่อนนางเอกที่ไม่อยากจะให้รองเท้าเปียกก็เลยถอดรองเท้าออกพระเอกก็เลยบอกให้นางเอกเนี่ยขี่หลังเขาแล้วทั้งคู่เนี่ยก็เดินกลางสายฝนโดยที่นางเอกเนี่ยก็ถือร่มแล้วก็ขี่หลังพระเอกพระเอกก็ได้สัญญานะครับว่าเขาจะไม่ทอดทิ้งเธอไปไหนแล้วพระเอกเนี่ยก็วิ่งเหมือนขี่ม้าส่งเมืองเลยครับแล้วนางเอกเนี่ยก็หัวเราะมีความสุขจากนั้นวันต่อมาเนี่ยลุงหวูคนรักของแม่นางเอกก็ได้มาหานางเอกที่ทำงานเขาได้สารภาพนะครับว่าเขาได้ยักยอกเงินของบริษัทพระเอกเป็นจำนวนเงิน 180,000 หยวนเพื่อจะนำมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับแม่นางเอกเนี่ยก็เลยต้องการจะยืมเงินเพื่อนำมาชดใช้คืนให้กับบริษัทของพระเอกแต่ก็ไม่มีเพื่อนคนไหนเนี่ยให้ยืมเลยครับนางเอกก็เลยตัดสินใจโทรหารุ่นพี่เพื่อจะขอยืมเงินเขาและเมื่อนางเอกกลับมาถึงบ้านเนี่ยพระเอกก็รู้เรื่องเงินที่ยักยอกไปนะครับเขาก็เลยเอาเงินมาให้นางเอกเนี่ย 300,000 หยวนเพื่อจะให้เธอไปรักษาแม่แล้วก็จะจัดการเรื่องทั้งหมดให้แต่ว่านางเอกก็บอกนะครับว่าเธอเนี่ยได้ยืมรุ่นพี่แล้วพระเอกก็โมโหมากครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ชอบรุ่นพี่คนนี้เขารู้สึกว่านางเอกเนี่ยไม่ให้ความสำคัญกับเขาเลยถึงแม้ว่าจะเป็นแฟนกันแล้วก็ตามแล้วพระเอกเนี่ยก็ไปหารุ่นพี่ที่บ้านพี่สาวครับแล้วก็บอกให้เขาเนี่ยเลิกยุ่งกับนางเอกซะส่วนตัวรุ่นพี่เนี่ยก็ทำหน้านิ่งแบบไม่เดือดเนื้อร้อนตัวอะไรนะครับแถมแต้มเขายังสูงกว่าด้วยเพราะว่าเวลาที่นางเอกลำบากนางเอกเนี่ยก็เลือกที่จะบอกเขาไม่ใช่พระเอกซึ่งมันทำให้พระเอกเนี่ยโมโหมากแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาฟาดจนกระจัดกระจายไปหมดต่อมาซงหมิงเพื่อนของพระเอกเนี่ยก็ได้โทรหานางเอกนะครับว่าให้มารับพระเอกที่ร้านพระเอกเนี่ยดื่มหนักมากและเมื่อนางเอกมาถึงเนี่ยพระเอกก็ดื่มจนเมาครับแถมยังกอดเพื่อนสาวที่แอบชอบพระเอกต่อหน้าต่อตาด้วยนางเอกก็เลยขอร้องให้พระเอกกลับบ้านแต่ว่าพระเอกก็ไม่ยอมกลับนางเอกก็เลยขอให้เพื่อนพระเอกเนี่ยไปส่งเขาที่บ้านหน่อยแล้วพอนางเอกเดินออกไปเนี่ยพระเอกก็เอามือออกจากเพื่อนผู้หญิงที่แอบชอบเขาแล้วซงหมิงที่เห็นก็ทนกับพฤติกรรมของพระเอกไม่ได้พวกเขาก็เลยมีปากเสียงกันจากนั้นพระเอกก็เลยต้องกลับบ้านคนเดียวพอมาถึงที่บ้านเนี่ยนางเอกก็รอพระเอกอยู่นะครับเธอได้เขียนจดหมายชำระหนี้ให้กับพระเอกโดยเธอเนี่ยจะจ่ายให้พระเอกทุกเดือนจนกว่าจะหมดพระเอกก็โมโหมากครับแล้วก็ถามนางเอกนะครับว่าเธอจะใช้หนี้เขายังไงนางเอกเนี่ยก็เลยบอกนะครับว่าจะยอมมีอะไรด้วยกับพระเอกในคืนนี้แต่ด้วยความเสียใจเนี่ยพระเอกก็ไม่ทำอะไรเขาก็รู้สึกนะครับว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นางเอกไม่เคยรักเขาเลยเขาก็เลยบอกเลิกนางเอกทั้งสองคนก็ต่างร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจแต่ก็ไม่สามารถมองหน้ากันได้อีกจากนั้นเนี่ยพระเอกก็เลยตัดสินใจบินไปอเมริกานะครับด้วยความหวังที่ว่านางเอกเนี่ยจะมาหาเขาสักวันจนเวลาเนี่ยผ่านไปชีวิตทั้งสองคนก็อยู่บนเส้นทางที่ต่างกันนางเอกได้โอนเงินคืนพระเอกทุกแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยจนกระทั่งเวลาผ่านไป2ปีครับใกล้จะครบกำหนดจ่ายเงินงวดสุดท้ายแล้วนางเอกเนี่ยได้เดินทางมาหาพระเอกที่อเมริกาซึ่งหนังเนี่ยก็ตัดกลับมาตอนแรกนะครับที่เราเห็นนางเอกถือแผนที่อยู่แล้วก็กำลังมองหาอะไรสักอย่างซึ่งนางเอกนั้นก็กำลังตามหาพระเอกนั่นเองครับแล้วจากนั้นเนี่ยเธอก็เดินจนมาพบตึกสูงแห่งหนึ่งจ
จนได้พบกับพระเอกคนที่เธอกำลังตามหานางเอกได้ยืนมองดูพระเอกอยู่ห่างๆแล้วก็ได้เห็นนะครับว่าเขากำลังประคองสาวท้องคนหนึ่งขึ้นรถนั่นมันเลยทำให้เธอเนี่ยรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเธอก็เลยหันหลังกลับแล้วก็เดินจากไปแต่ว่าในระหว่างที่พระเอกเนี่ยนั่งรถผ่านมานะครับเขาก็ได้เห็นหลังนางเอกอยู่ไกลๆแล้วเขาเนี่ยก็จำเธอได้ก็เลยสั่งให้คนขับรถเนี่ยจอดแล้วก็รีบลงวิ่งตามไปหาเธอแต่มันก็ไม่ทันซะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนางเอกก็เลยกลับมาที่เมืองจีนแล้วเธอเนี่ยก็ไปยืนอยู่บนดาดฟ้าของโรงเรียนและก็นึกถึงคำสัญญาของพระเอกที่เคยบอกกับเธอเอาไว้นะครับว่าตลอดชีวิตของเขาจะไม่ทิ้งเธอพร้อมกับรู้สึกเสียใจมากที่พระเอกเนี่ยมีลูกมีเมียไปแล้วแต่แล้วเธอก็รู้สึกแปลกใจครับเมื่ออยู่ดีๆเนี่ยพระเอกมาดึงผมของเธอซะอย่างนั้นแล้วก็ถามเธอนะครับว่าไปนิวยอร์กเพื่อตามหาผมใช่ไหมและพระเอกก็ได้อธิบายนะครับว่าผู้หญิงท้องที่เธอเห็นนั้นก็คือเพื่อนของเขาเองพร้อมกับเปิดคลิปครอบครัวของเพื่อนให้นางเอกดูแล้วก็ถามนางเอกไปนะครับว่าคิดจริงๆเหรอว่าผมแต่งงานมีลูกมีเมียไปแล้วนางเอกเนี่ยถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่เลยครับแล้วจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ได้โผกอดกันด้วยความรักและก็ความคิดถึงแล้วหนังก็ได้จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้เรื่องราวของพระเอกนางเอกเนี่ยมีบทพิสูจน์ความรักแตกต่างมากมายเลยนะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้แล้วก็พร้อมจะสู้ไปกับมันเมื่อใครบางคนต้องหายไปพวกเขาก็จะพยายามหาทางเพื่อให้ได้พบกันอีกครั้งและนี่ก็คือความรักจากหนังเรื่อง Never Gone มีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์กันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละ1ดวงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ